ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันไม่ค่อยสู้ดีคือเราไม่มีแกนนำฝ่ายค้านนะครับเราไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นจริงเป็นจังนะเรามีรักษาการนะเป็นพี่อ้วนภูมิธรรมเราไม่มีคณะรัฐมนตรีที่เป็นออฟฟิเชียลเพราะว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นรักษาการทั้งหมดมันอ่อนไหวมากนะขนาดนี้นะครับแต่ผมก็ยังขอร้องว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายจะขวาจะนู่นนี่นั่นวอเตอร์ต่างๆไม่ต้องไปเรียกทหารมาคุณนะอยู่กันแบบประชาชนอยู่กันตามหลักกฎหมายอยู่กันตามหลักระบอบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่กันแบบนี้ไปก่อนเชียร์อัพให้ทุกคนเนี่ยเขาจัดตั้งเป็นร่องเป็นรอยเป็นรูปเป็นร่างให้เรียบร้อยเราไม่ชอบพรรคการเมืองไหนก็รอระเบียบอะไรให้มันวารงวาระอะไรเดี๋ยวก็ได้เลือกกันใหม่แต่อย่าไปเรียกทหารมาเรียกทหารเนี่ยไม่รู้อยู่นานเท่าไหร่ทำอะไรไม่ได้นะเข้าใจยังอย่าหาทำไม่ต้องไปพูดถึงใดๆทั้งสิ้นเข้าใจไหมเหมือนจะเหมือนอะไรรู้ไหมเวลาเข้าป่าอย่าถามหาเสือเวลาลงน้ำอย่าถามหาตะเข้มันจะมากัดมาจะอย่าค่ะเข้าใจไหมคะนิ่งๆก่อนนะคะนิ่งๆก่อนนะคะให้มันเป็นระบอบระเบียบไปสอสอนะคะตอนนี้เขาเรียกว่ากันว่าค่าตัวนี่ก็คือ 50-60 ล้านคุณนะแรงๆกันแล้วตอนนี้แรงๆกันตอนนี้จริงหรือเปล่านี่ฉันก็อยากเป็นสอสอนะถ้าได้เงิน 50-60 ล้านเท่าแต่มันไม่คุ้มหรอกโดนสาปอาก็ว่ากันไปประเทศมันต้องเคลื่อนไหวด้วยศรัทธาของประชาชนเราเป็นประชาชนนะมันเดินกันมาถึงขนาดนี้ก็เอาให้สุดกันไปแต่ว่าอย่าไปเรียกทหารให้เขาอยู่ในกรมกองเขาไปก่อนเข้าใจยังไม่ต้องเรียกมานะตอนนี้มันไม้หลักปักขี้เลนสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือกันก็คือว่าอ๋อประชาชนไม่มีใครลุกฮือนะคะทุกคนรอระบอบระเบียบนะคะแคนดิเดตอะไรเขาก็ยังมีกันเหลือบานเตเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเลือกกันใหม่ไม่เป็นไรอย่าไปเรียกทหารมาให้มันเป็นตามระบบอะไรไปนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็นิ่งหรือเปล่าไม่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะถ้ามันวุ่นวายมากๆอ่ะเศรษฐกิจมันซ้ำเติมไปกันใหญ่นักลงทุนต่างประเทศเขาเละเทะแล้วตอนเนี้ยมันไม้หลักปักขี้เลนอะไรไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างนะคุณดาเข้าใจมั้ยนะประมาณนี้